อย่าโยนทิ้งเปลือกมะนาวบรรเทาอาการปวดข้อให้หายได้มะนาวเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในจักรวาล นี้เลยประโยชน์ที่มากมายของมันส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีแต่ส่วนใหญ่เรามักจะใช้แต่น้ำมะนาวและทิ้งเปลือกไปอย่างไร้ค่าใช่ไหมล่ะวิตามินและแร่ธาตุมากมายที่อยู่ในมะนาวนั้นมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับไข้หวัดรวมถึงเบาหวานอีกทั้งสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงและช่วยในการย่อยอาหารนอกจากนั้นยังมีประโยชน์ต่อลำไส้และตับการดื่มน้ำมะนาวทุกเช้าเป็นการช่วยไล่อาการป่วยให้หายได้ในระหว่างการตั้งครรภ์กลิ่นของมันยังช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ในส่วนของเปลือกมะนาวมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อและต้านการอักเสบบรรเทาอาการปวดเส้นประสาทและหลอดเลือดในขณะที่ใบมะนาวก็สามารถรักษาไข้ได้อีกเช่นกันอย่างไรก็ตามมะนาวยังมีศักยภาพในการบรรเทาอาการปวดข้อซึ่งสามารถนำมาใช้ได้2วิธีดังนี้ 1. นำเปลือกมะนาว2ลูกใส่ไว้ในโหลแล้วเทน้ำมันมะกอกให้ท่วมเปลือกปิดฝาโหลทิ้งไว้2สัปดาห์หลังจากนั้นเราจะใช้น้ำมันของมันโดยการนำผ้าก๊อซแช่ไว้ในน้ำมันและนำไปวางบริเวณที่ปวดโดยให้พันผ้าทิ้งไว้ข้ามคืน 2. คุณควรขูดเปลือกมะนาวในส่วนที่เป็นสีเหลืองมาวางไว้บริเวณจุดที่ปวดและพันผ้าก๊อซทิ้งไว้สัก 1-2 ชั่วโมงและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของมะนาวที่เรานำเอาเปลือกมารักษาอาการปวดข้อด้วยวิธีทางธรรมชาติค่ะบทความโดยรักสุขภาพ .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ